ภาพครับ1 2 3เราดูในโบรชัวร์มีหลายสาขานะตัวนี้มีสามประมาณ300คนเรื่องเงียบตัวนี้คือคิดจบแล้วคิดจบแล้วครับคือลิมิตเรารับเท่าไหร่ตอนนี้รับได้เต็มที่ที่600ครับ600แล้วทำเพราะเรามีสาขาอื่นผมดูในโบรชัวร์ครับถ้ามีสาขาอื่นเปิดว่าเราชื่อเป็นวิทยาลัยต่อเรือครับร้านเดิมครับผมเด็กข้างนอกจะเรียกว่าจะว่าต่อเลยใช่ครับใช่ครับมีหลายสาขาถึงจะไปประชาสัมพันธ์พวกเมื่อวันก่อนที่พบท่านผู้ว่าก็ผู้ว่าได้กรุณาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ต่อเนี่ยเพราะต่อจริงๆนะครับก็เพราะว่าต่อเรือได้ตอนนี้ท่านผู้ว่าได้ให้ผมมาไปร่วมในแรงงานจังหวัดเพราะว่าในอุทยานเนี่ยต่อเรือประมาณ1,000อู่แต่ปรากฏว่าสภาพการทำงานตอนนี้ของเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านได้ค่าแรงสูงมากเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยทำงานก็เลยท่านผู้ว่าก็บอกว่าเอาโปรชัวร์ไป170แผ่นท่านก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ผมแล้วในระหว่างเรียนที่เขียนในโปรชัวร์ที่บอกว่ามีรายได้ก็คือเป็นวิพากษ์ที่เป็นวิพากษ์ที่ก็คือต่อให้กับคือวิพากษ์ที่เนี่ยจะเป็นปวช3ปีครับผมแล้วก็เรียนในสายศึกษาเนี่ยปีครึ่งสถานการณ์ปีครึ่งสถานการณ์ก็ได้ค่าแรงด้วยได้ปีเดียวคือจะได้ตอนปีครึ่งครับได้ตอนที่ภาควิชาการอะไรนี่ก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ได้งบเรียนฟรีช่วยเหลือตอนนี้ก็เร่งประชาสัมพันธ์ผมก็ออกแนวเกือบทุกวันเหมือนกันนะครับก็ดีขึ้นคาดว่าเรียนปีหน้านี้ก็จะครับพร้อมครับระยะครับ1 2 3 1ภาพครับพร้อมครับ1 2 3ระยะตรงนี้ครับพร้อมครับ1 2 3พร้อมครับ1 2 3ระยะครับต่อยครับขออนุญาตครับพร้อมครับ1 2 3นั่งลงเลยนะขออนุญาตกล้องนี้นะครับนั่งลงเลยพร้อมครับ1 2พร้อมครับพร้อมครับประสานพลมอต้องเอารถไปพลมอเขาก็บอกว่าไม่มีเวลา
เราก็ต้องเอารถทหารเลยที่เป็นรถยนต์ครับผมเลยท้ายการทำที่ติดทหารที่คือน้ำทะเลมันแยกกันไม่ได้ตุ้งเป็นลายแล้วยังไม่ถึงสายมันจะติดพรบอะไรสิ่งแวดล้อมฝนไม่ดีเลี้ยงโหดเลี้ยงโหดเลี้ยงลมเลี้ยงขนาดเลยครับแต่เรื่องนี้แต่พรบเขามีเรือใส่เรือถือมาเลยเนี่ยพอจูบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาลงเรือเนี่ยแล้วก็จะมีตัวแยกเอาน้ำออกข้างแล้วก็เห็นหลังเป็นไปตัวนี้ก็ต้องมองตัวแม่ของคนชมต้องคอยติดตามการประดิษฐ์คิดค้นระดับอาชีวศึกษาเป็นประจำทุกปีนะคะท่า
ั้นพัฒนาเขาที่จะได้ทั้งของแบบเรื่องเครื่องเสริมได้แล้วซึ่งของเราขอราคาไม่แพงไม่ถึงไม่เที่ยงต่างนะคะหลักหมื่นค่ะแต่ว่ามีสินค้าเทียมเท่ากับเครื่องชงกาแฟต่างประเทศซึ่งจะได้รับรางวัลอันนี้เป็นจากชื่อว่าเพราะว่าท่านไม่ได้เข้าส่วนของมหาลัยอื่นหรือว่าส่วนภาคอื่นที่ต้องการขอความสนับสนุนจากวช.นี่ต้องทำอย่างไรครับเมื่อสักครู่นำเรียนกับทางที่สูงด้วยเรื่องให้ตัวต้นแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่งเข้าสู่บัญชีสิ่งประดิษฐ์ของทางวช.เพื่อที่จะสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณพัฒนาเรื่องของมาตรฐานประสิทธิภาพแล้วก็ความพร้อม
ตัวบัญชีสิ่งจิตเนี่ยมีขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องสิ่งจิตกรรมเพื่อนำสู่เรื่องของบัญชีนวัตกรรมไทยหลังจากที่เข้าสู่นวัตกรรมไทยแล้วเนี่ยสิ่งจิตนวัตกรรมที่พัฒนาได้มาตรฐานก็จะสามารถมีการซื้อขายได้โดยหน่วยงานภาครัฐโดยที่สามารถเป็นสิ่งจิตกรรมจากคนไทยนะคะก็จะทดแทนเรื่องของตัวนวัตกรรมที่เป็นข้าวสารการจะขอตัวนี้เนี่ยต้องเข้าไปติดต่อที่วช.นะคือว่าขึ้นบัญชีค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์วช.มีได้เลยค่ะสามารถยื่นเรื่องได้เลยแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อพูดคุยได้เราเปิดรับตลอดอยากให้ฝากถึงโครงการนี้แก่หน่วยงานอื่นๆที่สนใจหรือว่าเข้ามาใช้งานภาคประชาชนอะไรทั่วไปค่ะบริษัทหรือค่ะจริงๆในส่วนของตัวบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไม่เพียงแต่เฉพาะนักประดิษฐ์นะคะผู้ที่ต้องการใช้งานกับสิ่งประดิษฐ์ก็เข้ามาสืบค้นตัวงานเพื่อที่จะขอคำแนะนำแล้วก็ขอนำไปใช้ในการแก้ไขในพื้นที่ได้หรือถ้ายังไม่เห็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเรื่องนั้นๆที่จะสามารถแก้ไขก็ฝากเกิดในตวช.วช.ก็จะรับจบเพื่อไปหานักประดิษฐ์นะคะนักวัตกรรมมาช่วยกันพัฒนาให้เกิดตัวสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้ใช้ที่ฝาก